ในสไลด์สุดท้ายเนี่ยนะครับก็มีพูดถึงเรื่อง 4C แต่ว่าแนวทางในการวิจัยทางด้านโทรคมที่ True วางเอาไว้นะฮะสำหรับทางด้าน R&D ของ True เองเนี่ยนะครับก็มีอยู่9 area ด้วยกันนะครับ9 area ด้วยกันarea แรกก็คือเรื่องของ mobile devices โดยเฉพาะเรื่องแท็บเล็ตซึ่งตอนนี้พวกเราคงจะไม่เซอร์ไพรส์นะครับถ้าเกิดปีนี้เห็นมี True Tablet ออกมานะครับทำไมอ่ะทำไมต้องมาทำแท็บเล็ตด้วยทำแท็บเล็ตเพราะว่าผมคิดว่ามันก็เป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของเราที่จะทำให้ต้นทุนของแท็บเล็ตเนี่ยถูกที่สุดนะครับเอาราคาลงมาให้ต่ำที่สุดแล้วก็ทำให้เกิดการแพร่หลายนะครับของการใช้งานมากที่สุดต่อไปถ้าเกิดเด็กนักเรียนทุกคนมีแท็บเล็ตซึ่งเข้าถึง 3G 4G Wi-Fi ได้นะครับต่อไปเท็กซ์บุ๊กทั้งหมดและการคอมมิวนิเคชั่นกับทางโรงเรียนการส่งรายงานทั้งหมดนี่อยู่ในคลาวด์หมดเลยนะครับเด็กรุ่นใหม่ลูกชายผมคนเล็กอายุ9ขวบนะครับเขาไม่ได้ใช้ Facebook นะฮะเขาใช้ Gmailพอโรงเรียนได้ใช้ Gmail แล้วก็ใช้ Gmail ในการอัปเดตรูปเลิฟอะไรของเขานะครับใครจะไปรู้ต่อไปตัว Gmail เนี่ยอาจจะ extend ไปเป็นเองตัวมันเองก็เป็นจริงๆมีโซเชียลเน็ตอยู่แล้วนะครับสำหรับตัว Google คือทุกอย่างต่อไปมันเป็นก็ไปอยู่ในคลาวด์ได้หมดนะครับแล้วทำยังไงให้ต่อไปหนังส่งหนังสือองค์ความรู้ก็ไปอยู่ในแท็บเล็ตได้หมดแต่ว่าทำยังไงให้ต้องมีการสกรีนนะครับคอนเทนต์ที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญจริงๆดร.วิริยะซึ่งเป็นเฮดของ R&D ของ True ก็สร้างแคชชิ่งขนาดใหญ่เอาไว้นะครับสามารถที่จะสกรีนคอนเทนต์ได้พอสมควรเหมือนกันแล้วก็ทำให้คอนเทนต์เนี่ยมีความหลากหลายเพียงพอคือหมายความว่ามีคอนเทนต์ที่เพียงพอที่คนหมายถึงเยาวชนจะเข้าถึงได้นะครับGoogle Glass อันนี้ก็เป็น อีกอันหนึ่งซึ่งเราอาจจะมองว่าไม่ practical แต่มันอาจจะเป็นตัวที่ breakthrough มากๆเลยมาพร้อมกับเรื่องของ voice recognition นะครับซึ่งการที่เราอาจจะมองว่าเราไม่เคยชินว่ามันอยู่ดีมีจอเล็กๆมาอยู่ตรงข้างตาเรานะครับแต่ผลของการทดลองใช้ที่ Google เขาทำกับผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคก็ปรับตัวได้เร็วก็มีความรู้สึกว่ามัน practical นะครับการที่จะสามารถดำเนินชีวิตโดยการมีข้อมูลเนี่ยนะครับได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แล้วก็ติดตัวนะครับเราอาจจะเห็นว่าในเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยมันอาจจะเรื่องที่การที่จะต้องมีมือถืออยู่ในมือเนี่ยอาจจะหมดยุคไปก็ได้เหมือนกันนะครับอันที่สองก็คือ area ที่สองก็คือ contentนะครับซึ่งแน่นอน HD พวกเราก็เห็นกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีเรื่องของ 3D นะครับอันนี้จะไม่ได้อยู่ในคอนเทนต์นะฮะ 3D เดี๋ยวนี้พัฒนาไปถึง 3D Printing ด้วยแล้วก็มีคนมองว่าต่อไปพรินเตอร์ในระดับที่ไปอยู่ในบ้านนี่จะถูกพอนะฮะพรินต์ออกมาเป็น 3D Printer เลยลูกชายคนเล็กผมต้องชอบแน่นะครับเพราะว่าเขาพยายามหาซื้อ Ninjago เนี่ยหลายตัวไม่มีนะครับอาจจะทีนี้พรินต์เองนินจาโกมาทาสีเองนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะครับแต่ว่าทางด้านคอนเทนต์เนี่ยเราก็มองว่าเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจของ True นะครับในข้อที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของ Internet of Things นะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นภาพอย่างที่เห็นในวิดีโอแรกเนี่ยคือตัว Smart Home เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ likely ที่จะเกิดขึ้นผมมีโอกาสไปตัว Mobile World Congress นะครับก็ปรากฏว่าFrance Telecom Orange เนี่ยนะครับเขาทำนวัตกรรมตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า My Plug เรานึกภาพออกไหมว่ามันเป็นไอตัวเหมือนกับปลั๊กนี่แหละแต่มันเป็นแค่ปลั๊กอะแดปเตอร์นี่แหละมันเสียบเข้าไปในปลั๊กไฟฟ้าเนี่ยนะฮะแล้วมันก็เอาตู้เย็นเอาทีวีมาเสียบมันอีกทีนึงอะนึกภาพไหมครับง่ายๆเลยนะแต่ไอ้ตัวปลั๊กตัวเนี้ยมันมีซิมอยู่ข้างในมันมีซิมอยู่ข้างในหมายความว่าถ้าตู้เย็นที่บ้านเกิดไฟดับเนี่ยรู้ถึงมือถือเลยนะเราอยู่ที่ทำงานเนี่ยไอ้ตู้เย็นเนี้ยไฟดับ
กลับบ้านไปเดี๋ยวของเน่าแน่นะครับเรารู้เลยมันจะแจ้งมาเลยว่าตู้เย็นไฟดับเพราะมันมีซิมอยู่แล้วซิมมันมีซิมตัวเดียวนะครับหมายความว่าซิมอยู่ในไมค์พลักเนี่ยแต่ตัวไมค์พลักตัวแม่เนี่ยมันคุยกับไมค์พลักตัวลูกตัวลูกไม่ต้องมีซิมนะมันคุยกันด้วยโปรโตคอลคล้ายๆบลูทูธเนี่ยนะครับก็ไปเสียไว้หมดเลยทีวีคอมพิวเตอร์ตู้เย็นนะครับแม้กระทั่งในห้องครัวก็มีทำดีไวซ์ขึ้นมาวางไว้กับพื้นถ้ามันเจอน้ำเมื่อไหร่ก็คือพูดง่ายลืมปิดน้ำน้ำท่วมห้องครัวมันก็บอกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับเพียงแต่เพิ่งเริ่มนะครับก็เป็นนวัตกรรมอันหนึ่งซึ่ง practical เหมือนกันว่าทำยังไงแล้วใช้โปรโตคอลอะไรแล้วทั้งบ้านจะถูกเชื่อมโยงแล้วมาที่มือถือแล้วได้ยังไงคือถือว่าบ้านอยู่ในมือของเราเลยแหละคราวนี้นะครับถ้าติดอุปกรณ์บางอย่างที่เป็นเซ็นเซอร์ที่กระจกแตกมีคนเปิดประตูกี่ครั้งก็รู้หมดนะครับรู้หมดเหมือนกันกับอันที่แล้วก็เรื่องออโตโมทีฟนะครับตอนนี้ทุกคนก็บอกว่าไอ้ connectivity เนี่ยมันไปถึงรถยนต์แล้วรถยนต์ในรุ่นใหม่จะต้องมี connectivity หมดไม่มีไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีก area หนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจมากแล้วมันก็กำลังเปิดตลาดที่ใหญ่มากๆขึ้นมานะครับบนรถยนต์ใน area ที่3นะครับก็คือ area ที่4นะครับก็คือเรื่องของ robotic แล้วก็ machine to machineนะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าต่อไปเนี่ยคนเราจะต้องใช้ออโตเมชันหรือโรบอทเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่ได้คุยกับคนแล้วมันคุยกับโรบอทนะครับเราคงได้ยินคอนเซ็ปต์ของตัว vending machine หรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยก็คือตัวสมาร์ทโฮมตัวอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์เนี่ยมันตามมาด้วยก็คือเรื่องของโรบอติกนะครับอย่างตอนนี้เทคนิชเชียนของเรานะครับเขาก็ต้องมุดฝ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะต้องร้อยสายเข้าไปตามบ้านตามอะไรนะครับที่บางบ้านเนี่ยฝ้ามันแคบนิดเดียวฮะตอนนี้ก็มีนวัตกรรมครับทำโรบอทเพื่อการร้อยสายในฝ้าแคบนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นสิ่งที่กำลังทำอยู่จริงนะครับเอาอย่างเงี้ยเอาใกล้ๆตัวเราเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราเห็นโรบอติกที่เราก็เห็นกันในตามพวกสารคดีพวกตามสื่อต่างๆเนี่ยมันก็พัฒนาไปไกลนะครับแล้วก็มันก็กำลังชดเชยหลายอย่างที่ทำแล้วแทนมนุษย์แล้วมันไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยแล้วมันก็มี accuracy แล้วเวลามันเสียเราก็รู้นะครับมันอยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นแนวโน้มที่สำคัญนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านของ True ด้วยใน area ที่5ก็คือเรื่องของ mobile applications นะครับก็อาจจะเร็วเกินไปที่จะบอกว่า Android is a winner แต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นระบบเปิดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาเป็นระบบเปิดเนี่ยตอนนี้เขาได้กระจายลงไปใน device ในจำนวนมากที่สุดแล้วส่วนอย่าง Windows เนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นระบบที่ install ได้บนทุก device เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเขาไปเดินหมากในแง่ของการที่จะไปเก็บค่า license นะครับเครื่องละ85เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการกระจายตัวของ Windows นะครับ8เนี่ยมันก็อาจจะชะลอตัวลงไปการพัฒนาก็อาจจะชะลอตัวลงไปด้วยเพราะฉะนั้นโดยแค่นโยบายเพียงแค่นี้นะครับเราก็ยังเห็นว่าทาง Google เนี่ยยังเป็นวินเนอร์อยู่นะครับส่วนทางด้านของ iOS หรือว่าของ iPhone เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้า Apple ไม่สะดุดขาตัวเองล้มนะครับในตลาดที่เป็น Premium Devices เนี่ยเขาก็ยังครองแชมป์อยู่นะครับแต่มันไม่แมสเท่า Google มันไม่แมสเท่าแต่ถ้าสะดุดขาตัวเองล้มก็อันนี้ก็อาจจะพังไปเลยนะครับเขาต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาให้ได้ตลอดเวลาแล้วเขาคอมมานด์พรีเมียมกับมาร์จิ้นอยู่แล้วถ้าเขาไปลดมาร์จิ้นเขาเนี่ยแล้วไม่เอาสิ่งใหม่ๆใส่เข้าไปเนี่ย
นะครับพยายามลงมาแข่งกับ Samsung พยายามลงมาแข่งกับNokia อะไรอย่างเงี้ยผมว่า Apple จะเสีย position แล้วจะพลาดท่านะครับต้องคอมมานด์ High Margin นี่แหละแต่เอา Margin เนี่ยไปทำเรื่องใหม่ๆคนอื่นเขาก็คิดได้เหมือนกันแต่เขาไม่มี Margin พอไปทำทั้งหมดอย่างนี้นะครับCloud Computing นะครับยกตัวอย่างอันนึงเรื่องของ Health นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะตามมานะครับผมเนี่ยตอนนี้อายุมากแล้วผมไปซื้อเนี่ยฮะเพสcounting เวลาเดินแล้วมันจะนับนะฮะผมก็มาโชว์ลูกชายผมบอกพ่อแอปใน iPhone ก็มีไปซื้อมันใหม่เสียตังค์ นะครับแต่จริงๆแล้วการที่เป็นเรื่องของการ self qualify ทางด้าน health เนี่ยนะครับอินดัสทรีนี้ก็กำลังเติบโตขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้ว health conscious ของคนแล้วก็ในวัยต่างๆก็สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับก็เป็นอีก area หนึ่งที่มันนะครับมีความสำคัญแล้วกำลังเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันและไลฟ์สไตล์ของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นการมอนิเตอร์ตัวเองแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นผู้ป่วยหรือว่ามีไม่สบายนะครับซึ่งก็เป็นไปตามอายุไขนะครับก็จะสามารถที่จะทำให้ดูความเป็นไปได้ดีขึ้นแล้วก็ถ้าไปถึงขนาด Analytics เนี่ยก็จะมี Predictive เลยว่าอาการจะดีขึ้นหรือจะค่อยๆแย่ลงแล้วจะเมื่อไหร่แล้วต้องแก้อะไรก่อนที่จะไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นพวกนี้ก็จะเข้ามา อยู่ตลอดเวลาแล้วก็สามารถมอนิเตอร์ได้ก่อนที่มันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับEnterprise App Stores Enterprise คือ App Store ทุกวันนี้มันเป็น consumer ทั้งหมดเลยแต่จริงๆแล้ว Enterprise เนี่ยต้องการนะครับล่าสุดเนี่ยผมเจอท่านผบ.ตร.ท่านอดุลท่านบอกว่าท่านสั่งไปแล้วให้ตำรวจทั้งประเทศใช้ LINE ผมก็ถามท่านว่าเอ้าทำไมให้ไปใช้ LINE ล่ะครับนี่ก็แชทกันระเบิดนะสิอย่างเงี้ยท่านบอกว่าไม่ได้อันนี้มันมี GPS ในตัวให้รายงานตัวว่าอยู่ในสถานที่จริงนะครับให้รายงานตัวเพื่อให้รู้ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน field operation จริงๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นะครับแต่ว่านะ LINE อ่ะมันก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ enterprise หรอกนะครับแอปหลายอย่างที่น่าจะสร้างขึ้นมาให้ enterprise เนี่ยกลับไม่มีคนทำแฮะนะครับท่านที่เป็นนวัตกรเนี่ยลองคิดดูให้ดีนะโอ้โหผมว่านี่เป็น another big thing ใช่นะแต่ว่าไอ้ Microsoft อาจจะปวดหัวหน่อยแต่ Microsoft ก็ทำไม่ทันหรอกเพราะว่าเขาเป็นองค์กรเดียวนะครับมันมากมายเหลือเกินที่จะคิดออกได้ว่าแอปที่ควรจะทำขึ้นมาเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่ใช้ได้ดีในอย่างในองค์กร True เลยเนี่ยเคยมีคนเสนอบอกว่าทำแอปให้วัดความดันของผู้บริหารนะครับก็ดีเหมือนกันนะอย่าไปให้ความดันสูงเกินไปแล้วก็สุขภาพไม่ดีนะครับแต่ผมอันนี้ก็พูดเล่นนะครับแต่ถ้ามีก็ดีเหมือนกันข้อที่8ในพื้นที่ที่8เนี่ยก็คือ strategicBig Data อันนี้ก็ที่เราพูดกันมาหลายครั้งนะครับที่ผมก็ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับไปข้อสุดท้ายเลยนะครับก็คือเป็น Actionable Analytics คือเป็น Analytics นี่โอ้โหทำได้กันทุกรูปแบบเลยนะครับเก็บข้อมูลลูกค้ามาทำ Prediction มาอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยแต่อันที่สามารถที่จะนำไปสู่การ React เลยคืออะไรอันนี้เราต้องการที่มัน Precise มากขึ้นไปอีกในนี้ก็เป็น9 area ที่ True เนี่ยพยายามที่จะ work on อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ True ด้วยเราก็ welcome นะครับว่าถ้าทางท่านนวัตกรทั้งหลายท่านสมาชิกของสวทชทั้งหลายถ้าเกิดมองว่าเอ๊ะมีไอเดียดีๆนะฮะผมคิดว่าใน area ทั้ง9นี้หรืออาจจะเกินกว่านี้อาจจะคิดไม่ถึงนะฮะก็มีนะครับก็ยินดีนะครับที่จะเปิดนะครับทาง True เองก็มี
ความร่วมมือกับทางสวทช.อยู่แล้วนะครับก็อยากจะเห็นว่ามีการร่วมมือแล้วก็มีโอกาสได้ส่งเสริมแล้วก็ทำให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าวินวินนะครับแล้วก็นำเอาไป commercialize ได้จริงๆจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ True เองก็มีความพร้อมนะครับมีทั้งคือบางทีเนี่ยความที่เป็นไม่ใช่มีความพร้อมแค่เอาไปใช้ในงานที่มีอยู่เท่านั้นเองแต่มีความพร้อมในการที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยโปรโมตนะครับสินค้าหรือว่า product หรือว่าแนวความคิดใหม่ๆนะครับนวัตกรรมใหม่ๆออกไปสู่ public สู่สังคมนะครับก็ช่วยในการที่จะระดมทุนในภาพมุมกว้างโดยบังเอิญว่าถ้าเกิดมันเป็นส่วนที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ True 100% นะครับ